เดินทางลำบากครับผมเวลาเดินทางต้องถุงพลาสติกไปด้วยไม่ถึงขั้นว่าจะอ้วกครับผมแต่มันเวียนหัวตอนนี้เดี๋ยวนี้มีอาการเวียนอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ไม่เวียนนะครับแต่เหงื่อมันออกครับเพิ่งออกมาใช่ครับหรือว่าปกติมันจะออกเพิ่งออกมาครับผมเวลาขึ้นรถแล้วก็ขึ้นรถนี่มันจะเหม็นใช่ไหมครับเหม็นแอร์พอเหม็นแอร์ปุ๊บแล้วก็มันจะเวียนหัวมันจะอ้วกมันจะอ้วกแล้วก็มันจะอ้วกมันก็ไม่อ้วกอ่ะเหมือนว่ามันเมาตลอดพอลงมาจากรถแล้วทีนี้มันก็จะอ้วกเลยแต่มันก็อ้วกไม่ออกเหงื่อแตกตอนไหนเหงื่อแตกก็ตอนนั่งพักเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยครับทุกทีไม่เคยแตกทุกทีไม่เคยแตกเออแปลกนะมาที่นี่เหงื่อแตกเลยครับทุกทีไม่ออกนะเออปกตินี่เหงื่อไม่ออกเลยมาตอนนี้นั่งเหงื่อออกในห้องแอร์นี่นะใช่ครับรู้สึกเป็นไงตอนนี้ก็ในตัวมันก็เหมือนว่ามันสบายตัวขึ้นถ้าเหงื่อออกโอเคนี่ยังไม่ได้แต่งเนื้อต้องตัวนะครับก็ยังขนาดนั้นนะใช่ครับเมื่อกี้ยีบไปยีบเดินคิดว่าจะยาวไหมไม่ครับได้แบบว่าได้นอนหนึ่งแล้วก็มีแรงกันแบบใช้จังหวะนั้นดูนะทีนี้นะดูคำว่ามีแรงขึ้นนะต่อจากคำว่าอะไรนี่ขนาดไม่รู้หรอกดูนะแรงจะเพิ่มขึ้นนะครับพลังงานบริสุทธิ์มีช่วยให้กิเลสแรงขึ้นโดยฉับพลันนะครับโปรแกรมเนื้ออ่อนแรงกลับได้โดยง่ายนะครับส่วนปวดสะโพกเดี๋ยวหายสังเกตความสดชื่นจะกลับมาด้วยนะครับที่มอรถมอเรือเนี่ย ช่วยคนมาเยอะนะรถมอเรือบอกมาทราบไว้ซึ่งจะต้องรู้เองนะสุดท้ายแล้วไปขึ้นรถลงเรือก็จะรู้เองเฮ้ยมันเปลี่ยนไปได้ยังไงว่างเนี่ยถ้ามาตรงนี้มันจะเบาตัวตอนนี้ครับหายใจเจ็บแล้วบอกเพราะผมมันจะมีพลังจับนู่นนิดนี่หน่อยมันจะมันก็เจ็บดูมันจะหายใจโล่งเต็มปอดเย็ดแล้วเย็ดมือทิ้งทวนเลยแค่นี้จะทำให้พลังงานมันจะไวโทษครับปึ๊บนี่รูสะโพกหายไปพร้อมๆกันไหมว่าผมว่าไปนะเนี่ยนี่นะเอาละสะโพกอยู่ไหมตั้งตัวเลยลุกกันนะโอเคมีแรงขึ้นมีแรงขึ้นมีแรงมีแรงขึ้นทันทีง่วงคือหายง่วงนั่นแหละครับเดียวกันง่วงจะหายง่วงทำนองเดียวกันขอให้สังเกตให้ได้พิจารณาเปรียบเทียบไม่ได้เวลากินข้าวอ่ะเวลากินข้าวแล้วกินนี้กินนอนมันก็จะเหมือนลมมันเยอะในท้องเหมือนกินข้าวเมื่อคืนนี้กินข้าวบางเอื้อนนี่เมื่อก่อนจะไม่เป็นนะพอกินข้าวเมื่อคืนนี้ท้องนี่เหมือนจะมีแต่ลมนั่งก็ไม่ได้นอนก็ลำบากอันนั้นฝันดีนะความรู้สึกตรงนั้นที่เอาคือหยิบความรู้สึกตรงนั้นเอาไว้ครับแล้วมันจะปลดปล่อยให้มันจะเบาโล่งเลยต่อไปนี้
โอเคนะสังเกตนะดีแล้วนี่แล้วนั่นคือข้อมูลแกนะนี่คือการปรับตัวผลก็คือไปกินข้าวทีนึงจะไม่เกิดอาการที่ว่านั้นอีกโอเคไหมครับเขาเรียกว่าน้ำยอกน้ำบกไหวไหมครับไหวไหมไหวไหมดูจะโล่งครับสามสองยังไงแบบโล่งแรงนะถือว่าเป็นที่ผมอ้วนขึ้นหรือเปล่าจะสนใจตรงนั้นเรากำลังพูดถึงความรู้สึกว่ากินอิ่มอึดอัดเปรียบเทียบตรงนั้นกับตรงนี้มันแบบพลิกขั้วโลกมันเหมือนมันพลิกไปเลยผมเมื่อก่อนผมก็ยังคิดว่าทำไมผมอ่ะกินข้าวนิดนึงแล้วก็มันท้องเหมือนมันจะบวมขึ้นเมื่อคืนนี้กินข้าวไปกินปลาเผาไปแป๊บเดียวเนี่ยแล้วก็นั่งไม่ได้นั่งลงเหมือนมีอะไรค้ำอยู่แล้วก็ไปนอนพิงฝากินแล้วก็ต้องนอนพิงฝาไว้อย่างนี้เหมือนแล้วก็ให้มันลดลงแล้วก็ไปกินต่อผมว่าอาการแบบนี้เมื่อก่อนผมไม่เคยเป็นพอมาเป็นก็มาเป็นในเดือนนี้แล้วก็เป็นหนักด้วยเหมือนว่ามันไม่ย่อยสรุปเลยนะครับเมื่อกี้จังหวะที่ผมใส่เข้าไปนี่มันล้างตัวนั้นหมดไหมมันสุดย้อนหลังมันล้างไหมมันก็เบาตัวขึ้นคิดว่ามันล้างของเก่าไหมไอ้อัดที่ว่าถึงขั้นล้างไหมยังครับยังโอเคทีนึงไม่ต้องตะเบงทอดไหวไหมครับไหวครับไหวไหมไม่ช่วยแล้วทีนี้ว้าวนั่นให้ตรงซะแล้วอีกอย่างซะชีทองมันจะเบาแดงไงเมารถประจักษ์ก็จะดีขึ้นหรือว่าหายไปนั่นแหละนี่แน่นี่แน่สุดขั้วไหมทั้งท้องทั้งหัวโล่งเลยโล่งเลยแหละไม่เมาแล้วทีนี้ไม่เมาอาการเมาสภาพเมาภาพหลังๆที่มันเคยเมาเคยเวียนที่ว่าเมื่อกี้ล้างหมดใช่แล้วก็ไอร้อนมันจะออกมาชัดเจนนะใช่ครับ
ก็ระยะเวลาที่ผ่านจะผ่านไปเนี่ยนะมันจะได้บอกร่างกายเราตลอดเวลานี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันให้ความลมหายใจคล่องดีขึ้นนะกี่เปอร์เซ็นต์ครับทั้งหมดคิดว่าประเมินผลพี่แต่กี่เปอร์เซ็นต์ประมวลครับหายใจฝืนมันยังไม่ถึงร้อยนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ไม่ถึงร้อยใช่ละเปอร์เซ็นต์ประมาณ80เป็นโป่งปืนที่นี่เขามีเป็นโป่งมีช่องนั่นไม่ได้ชีหรอกก็ไว้เลยปัดที่ไหนครับปัดประจำตัวอยู่ไหนมีในกระเป๋าปัดที่หรอกได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวที่ก่อนได้ไหมได้แปดสิบเท่าไหร่นะประมาณผล80%คือเปรียบเทียบจากของเดิมมันเป็นของใหม่ยาสบายตัวนั้นหายใจโล่งมันอึดอัดยาสบายตัวนั่นเองนะสบายตัวถึง 80% เวลาประเมินก็เป็นอย่างนี้นะแต่สมมติหายปวดแน่นะเซ็นแป๊กเซ็นร้อยเซ็นเรื่องเหลือบัตรเป็นปิ้นบัตรไปอาถือ